ก็สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับใหม่แล้ววันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการปั้นตัวคอนเจสีกันต่อแต่วันนี้จะมาดูในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรคลาวหรือแผงคอแล้วก็ลูกตาของตัวคอนเจสีนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมาดูของในส่วนของช่วงเคราแล้วก็ตัวขอบปากแล้วก็ลูกตาของตัวกวาจสีนะครับหลังจากที่แล้วเราปั้นในเครื่องยอดก็เรียบร้อยไปแล้วทีนี้ก็มาต่อในส่วนของช่วงหน้าแล้วเอาให้มันจบงานจะได้ทำส่วนอื่นต่อไปก็ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็ฝากไว้ที่เพจหนึ่งเหมือนเดิมเพจควรพ่อหน้าเตสไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองเป็นเพจใน Facebook นะครับยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าก็อันนี้คือจะเป็นส่วนของผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนคลาวที่เป็นลายไทยคือไอ้ส่วนนี้มันจะมีในสัตว์หิมพานต์เกือบทุกตัวมันอยู่ช่วงคางผมเรียกว่าเขาแล้วกันเขาสัตว์หิมพานต์ในลักษณะของเขาลายไทยนี่คือเวลาทำผมก็ทำสองข้างพร้อมกันนะเพราะว่าทำทีละข้างมันจะกะความเหมือนกันค่อนข้างยากก็เลยต้องทำพร้อมกันแบบหลายๆครั้งที่ผ่านมาถ้าเป็นอะไรที่ผมต้องทำสองข้างพร้อมกันอย่างเงี้ยซ้ายขวาก็จะทำพร้อมๆกันเวลาขึ้นดินพวกเนี้ยผมจะเลือกดินที่ค่อนข้างมีความเหลวเกือบจะเป็นขี้เลนอยู่แล้วแต่เป็นขี้เลนที่ยังคงฟอร์มได้เพราะว่าจะเราจำเป็นต้องทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานในที่นี้คือยังไงวะคือสมมติว่าถ้าปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปปั้นส่วนอื่นต่อแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ดินที่มีความนิ่มน้อยอะมันจะช่วงระหว่างที่เราปั้นเสร็จแล้วเราปั้นส่วนอื่นอะไรพวกเนี้ยมันจะเกิดการแตกร้าวได้ง่ายเพราะช่วงระยะเวลาที่ดินมันหดตัวมันจะเร็วกว่าดินที่มันมีความเหลวมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทักษะการใช้ดินมันก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญด้วยครับบางคนอาจจะถนัดแบบดินนิ่มน้อยมันก็แล้วแต่คนด้วยครับแล้วแต่ช่างแต่ผมเลือกที่จะใช้ดินที่มีความเหลวมันจะทำให้คุมงานง่ายกว่าแล้วพอขึ้นฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยเราพอวันต่อๆไปมาทำเนี่ยมันดินมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็คือมันจะเริ่มมีความแข็งนิดๆมันทำให้เก็บรายละเอียดง่ายกว่าตอนขึ้นดินถ้าใช้ดินแบบดินแข็งมากๆอะไรพวกนี้มันจะขึ้นลำบากด้วยแล้วมันจะทำให้งานช้าอันนี้ลักษณะของเขาจะซ้อนกัน2ชั้นนะช่วงยอดกระหนกที่เป็นเขาต้องมีแกนเหล็กหรือเป็นแกนไม้อะไรก็ได้แหละยึดไว้ไม่งั้นมันจะยอดมันจะหัก
นะเวลาขึ้นฟอร์มมันสำคัญตอนขึ้นฟอร์มนะถ้าขึ้นฟอร์มได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็การจะทำในขั้นตอนเก็บรายละเอียดต่อไปมันจะไม่ยากแล้วหน้าที่สำคัญคือการร่างแบบการดรออิ้งคุณต้องแม่นในระดับหนึ่งด้วยนะเพราะถ้าการร่างแบบการดรออิ้งไม่แม่นเนี่ยการใส่ลวดลายพวกนี้มันอาจจะทำให้งานมันเพี้ยนได้ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการซอยรายละเอียดเคลาด้านหลังคือไอ้ช่วงตัวเคลาเนี่ยมันซ้อนอยู่สองชั้นมันมีชั้นหนึ่งอีกไอ้ชั้นข้างหลังอาจจะไม่เห็นก็เดี๋ยวดูตอนผมทำไอ้ชั้นที่ทับอยู่ข้างหน้ากันจะได้เห็นจะชัดๆก็มันก็จะไม่ต่างอะไรกันมากเนี่ยทีนี้ก็มาเริ่มในส่วนของลายไอ้ซอยรายละเอียดตัวเคลาลายกระหนกชั้นแรกเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวภาพนิ่งไว้ให้ดูครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็ผมขึ้นภาพนิ่งไว้ให้ดูเป็นส่วนของตัวคลาวที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยครับอันข้างๆเนี่ยเขาซ้อนกันสองงานเสร็จแล้วมาร์คสีแดงๆเนี่ยครับคือตัวงานเดี๋ยวเรามาทำต่อไปเลยกว่าเป็นลูกตาเนี่ยครับขึ้นลูกตาลูกตาก็จะมันฟอร์มมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวกระจังทั่วไปก็ลองขึ้นฟอร์มมันดูก่อนว่าลองวางฟอร์มหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าฟอร์มมันเริ่มได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดต่อลองวางจังหวะวางตำแหน่งของมันดูก่อนนี่ผมต้องพันผ้าชุบน้ำส่วนบนไว้ส่วนยอดไว้ไม่งั้นมันแตกมันหักเพราะส่วนยอดมันค่อนข้างบอบบาง
ใครที่ยังไม่ดูช่วงยอดก็ไปไล่ดูกันเองแล้วกันนะครับช่วงมงกุฎก็ซอยลายลูกตาไปอันนี้ตอนทำคือผมใส่ลูกตาไปก่อนแล้วมันดูแปลกๆผมก็เลยแก้อยู่สองสามรอบทีนี้พอคือมองไกลๆมันเหมือนแบบช้างกระเทยยังไงไม่รู้เหมือนมีขนตาอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยเอาไอ้ชุดนี้ออกเดี๋ยวมันจะมีภาพตอนผมเอาออกด้วยคือดูไกลๆแล้วมันเหมือนกระเทยเหมือนช้างกระเทยคือถ้าใครสังเกตดีๆอาจจะรู้สึกเหมือนผมก็ได้ไม่รู้นะเนี่ยพอมันไม่ได้ผมก็เอาออกคือบางทีทำงานเงี้ยคือถ้ามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มันเพี้ยนมันไม่ดีอะทำใหม่แม่งเลยดีกว่าเนี่ยแล้วคือผมก็ปรับอีกรอบหนึ่งคือลดช่วงลูกตาให้มันเล็กลงผลที่ได้ก็คือเหมือนเดิมมันเหมือนลูกตาพะช้างกระเทยมันดูหวานเกินไปมันดูไม่มีพลังอันนี้คือการปรับแก้รอบที่สามเอาแก้ในส่วนของลูกตาอันนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนลูกตาแบบบวมๆธรรมดาให้เป็นลักษณะคล้ายตาจระเข้ไปเลยคือลองดูก่อนอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้คือผมต้องการให้ช้างมันตัวก็จะสีมันดูมีพลังนี่ก็ไม่ได้แก้อันนี้ไม่มีใครสั่งให้ผมแก้เองเพราะว่าดูแล้วรู้สึกมันไม่ใช่แก้ดีกว่าโลแม่งดีกว่าตำแหน่งของลูกตามันได้แล้วแหละแต่ดีเทลรายละเอียดมันยังไม่ได้เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นแบบตาจระเข้มาเปลี่ยนแล้วก็
เมื่อรู้สึกแปลกกว่าเดิมอีกแปลกกว่าเดิมก็เอาออกแม่งเลยดีกว่าก็ลดช่วงขอบตุ๊กตาไปไม่ให้มันเหมือนขนตาไม่ให้ดูตาไม่ให้ตามันดูหวานทีนี้ยังคิดไม่ออกก็ทำส่วนอื่นก่อนดีกว่าทำส่วนหนวดช่วงปากขอบปากอันนี้คือการที่ผมไปทำปากก่อนเนี่ยผลของมันก็คือมันทำให้ผมรู้ว่าที่ตามันดูหวานเหมือนช้างกระเทยอ่ะคือผมยังไม่ได้ใส่ส่วนขอบปากเข้าไปเนี่ยช่วงขอบปากเนี่ยมันเลยทำให้ช่วงตาเนี่ยมันดูแปลกๆมันดูหวานเกินไปดูไม่มีพลังเนี่ยในความคิดผมก็คือพอใส่ช่วงขอบปากไปแล้วเนี่ยผมว่างานมันโอเคขึ้นนะช่วงท้ายผมขึ้นไอ้นี่มาให้ดูกันภาพนิ่งคือในส่วนนี้ผมถ่ายไม่จนไม่ครบขั้นตอนนะก็ต้องขออภัยด้วยกันมันติดปัญหาบางอย่างกล้องมันรวนคือหลังๆนี่กล้องรวนบ่อยนะใช้งานมันหนักเกินซื้อทีคุ้มเลยมันกล้องไม่ใช่กล้องดีหรอกเป็นกล้องแอคชั่นแคมไม่ใช่กล้องโปรอะไรพวกนี้กล้องโปรไม่ค่อยมีตังค์ซื้อมันแพงเกินแต่นี้ก็ดีครับเป็นไปกล้องรุ่นแบบทีคือเป็นกล้องแบบซื้อมาแล้วใช่เลยอ่ะมันใช้งานได้คุ้มภาพชัดอะไรพวกนี้บันทึกได้นานผมว่าโอเคกับกล้องตัวนี้มากใช้คุ้มใช้จนแม่งรวนเสียไปก็ไม่เสียดายเพราะราคามันไม่แพงมาก 2-3 พันน่าจะจบแค่นี้คลิปเพราะว่าผมถ่ายไม่หมดเดี๋ยวผมขึ้นภาพนิ่งตอนเสร็จไว้ให้ดูแล้วกันเนี่ยครับคือภาพตอนเสร็จแล้วส่วนของขอบปากช้างคราวแล้วก็ลูกตาเนี่ยเสื้อสีแดงๆนะตัวคราวแล้วก็ลูกตายังไงก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติด Channelแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูป้ายมีโคจสีช่วงแรกๆตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ย18คลิปเนี่ยก็ไปไล่ดูกันเองแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ